มุนไพรหญ้าพันงูขาวเป็นสมุนไพรในการแก้ไอได้อย่างดีและสมุนไพรหญ้างวงช้างเป็นสมุนไพรแก้เกี่ยวกับอาการไอเรื้อรังไอมานานไอทั้งกลางวันกลางคืนและสมุนไพรรากปลาไหลเผือกชะงัดนักแหล่แก้ไอสิบอกให้สวัสดีครับโจฮักนัสละคามสวัสดีครับคนสัญจรชาแนลครับผมคนสัญจรวันนี้เราก็มีสิ่งที่ดีๆมาบอกแฟนคลับเช่นเดิมสิ่งที่นะแบบที่ว่าสภาวะโควิดของมหาสารคามเนาะเป็นโรคเกี่ยวกับไม่หายใช่เป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจใครบอกว่าสารคามหายมันก็ยังไม่หายนะเพื่อน นะครับหายครับผมเข้าเมืองเมื่อกี้เงียบกริบเหมือนกับเมืองซอมบี้อะไรอย่างนั้นเหมือนเป็นเมืองเป็นอัมพาตใช่ไหมคือรถไม่มีวิ่งเลยมันอะไรกันไม่รู้ทีนี้เราก็เลยมาพูดกันว่าเกี่ยวกับอาการไอพวกไอจากหวัดไอจากภูมิแพ้อะไรต่างๆแล้วกันไอจากเกสรดอกไม้ไอจากควันบุหรี่ไอจากควันไฟหลายๆอย่างหลายๆอย่างมันเป็นปัจจัยคนสัญจรซึ่งมันไปกีดขวางอะไรนะทางเดินหายใจหรือว่าไอเรื้อรังไอไม่ยอมหายเลยพวกนี้ต้องฟังนะครับคือเป็นเรื่องจริงที่มีคนใช้แล้วหายนะคืออย่างนี้คนสัญจรเรามาพูดกันก่อนว่าสมุนไพรที่เราจะต้องมาแจงกันวันนี้มีสมุนไพรก็ที่หลักใหญ่ๆเลยนะที่แก้ไอเลยนะโดยเฉพาะเลยหญ้างวงช้างเอาหญ้างวงช้างก่อนแล้วกันเนาะสุดยอดหญ้างวงช้างหญ้างวงช้างเนี่ยเป็นสมุนไพรที่ช่วยในการบำบัดอาการโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเกี่ยวกับปอดอะเกี่ยวกับปอดกับตับพวกนี้เขาสบายเขาสุดยอดครับใช่ครับเราเห็นต้นอาจจะไม่น่าที่พิศวงอะไรมากมายคือนี่เราไปนาเมื่อเช้านี่เราก็เห็นเนาะช่วงเดือนกุมภามีนาเนี่ยเขาจะเริ่มเติบโตแล้วท่านผู้ชมกำลังงามครับช่วงพฤษภามิถุนามีน้ำใหม่มานี่เขาต้นโตใหญ่เลยนะเราก็จับทำยาได้นะครับครับผมแล้วสมุนไพรอีกชนิดนึงก็คือหญ้าพันงูขาวหญ้าพันงูขาวเนี่ยเวลาเราเข้าป่าหรือข้างทางหรือไปฉี่อ่ะคุณเดินในนั้นเกี่ยวโอ้เกี่ยวบ้างหรือไหมเกี่ยวที่ขาที่อะไรเนี่ยเจ็บนะครับเกี่ยวตรงนั้นคุณหรือเปล่ามันแหลมคมมากเลยตัวเนี้ยเนอะเกี่ยวตรงนั้นคุณหรือเปล่าคุณสัญจรอ๋อไม่ใช่ว่าไปปลดรูดซิปโอ้โหสะดุ้งเลยนะครับแต่ว่ามันจะติดตามเสื้อผ้ามากมายหญ้าพันงูขาวซึ่งเป็นสมุนไพรนะครับในการบำบัดรักษาอาการไอโรคระบบทางเดินหายใจและเป็นสมุนไพรในการบำรุงไตด้วยในการบำบัดรักษาโรคไตก็ใช้ตัวนี้นะสุดยอดสุดยอดคือหมอเพื่อนบ้านก็ใช้เยอะใช่ครับผมใช้เยอะนะครับคือสองตัวนี้นี่ใครเห็นใครก็ว่าวัชพืชอ่ะทีนี้มันมีอยู่อย่างนี้นะคนสัญจรพอเราส่งชุดนี้ไปมันก็จะมีหลากหลายวิธีเดี๋ยววิธีการทำเดี๋ยวเราจะมาบอกนะส่งไปให้แฟนคลับท่านหนึ่งอาการดีขึ้นกว่าเดิมเกือบหายแต่ไม่สนิทไอ้นี่เรื่องจริงนะมันไม่หยุดก็คือมันยังมีแอะอยู่ไงก็ยังมีบ้างก็มีบ้างคือมันจะหายขาดเลยปัจจุบันทันด่วนก็ยากแล้วครับเราก็เลยเติมพระเอกให้คือไอไม่ยอมหยุดไงเพื่อนไอเรื้อรังนะครับไอทั้งกลางวันกลางคืนไอแบบโอ้โคตรไออ่ะครับผมแล้วคนแก่ด้วยนะสูงอายุเลยถ้าสูงอายุนี่ตัวดีท่านผู้ชมไอทั้งกลางวันกลางคืนนะครับไอไม่ยอมหยุดเขาเรียกว่าไอเรื้อรังคนสัญจรพระเอกของเราคืออะไรพระเอกเนี่ยเอาคนไหนล่ะพระเอกเป็นสมุนไพรในด้านการบำรุงกำลังบำรุงร่างกายฟิตปึงปังเปี้ยนี่แหละแต่แขนงนี้แก้ไอด้วยเขาต้านไวรัสทุกชนิดเพราะฉะนั้นเกี่ยวกับไอระบบทางเดินหายใจมันก็มีไวรัสเลยวันนี้มีตัวอย่าง2ตัวอย่างคนสัญจรเอาขึ้นมาดูซิว่าเขามีหน้าตาเป็นอย่างไรสุดยอดครับตัวนี้คนสัญจรพูดเลยนี่ครับนี่คือรากปลาไหลเผือกครับว่านปลาไหลเผือกนะฮะหรือเอียนดอนหรือว่าภาษามาเลเซียก็ต้งกัดอารีเป็นสมุนไพรเป็นสมุนไพรมากมายเนาะ
มากมายสรรพคุณ40กว่าโรคที่รักษาไม่ว่าจะวัณโรค ก็เอาได้นะวัณโรคพวกไข้ป่านี่ได้หมดครับไข้มาลาเรียก็ได้เหตุมันแรงได้เลยคือไวรัสกับไวรัสคือไวรัสเกี่ยวกับทางเดินหายใจนี่โอ้ยังเด็กๆเลยคนที่ติดเชื้อไวรัส HIV เนี่ยท่านผู้ชมเขาเรียกว่าเบอร์1เนี่ยนะเขาก็จะมีอาการภูมิต้านทานมันตกอ๋อมันอยู่แล้วแล้วเขาจะเป็นไม่ใช่3วันดี4วันไข้นะคืออยู่ๆก็ไข้แล้วถ้าบางหนึ่งอยู่ๆก็ไข้อะไรเงี้ยแต่ถ้ากินสมุนไพรชนิดนี้ในการเอาไปต้มดื่มนะท่านผู้ชมมันก็จะมีเป็นแว่นๆอย่างนี้นะเนี่ยไปต้มดื่มสักประมาณ 2-3 แว่นคือฝานเป็นแว่นๆตากแดดให้แห้งมันจะสร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้เป็นไข้นะครับเป็นหวัดเป็นไข้เป็นไอนะครับวิธีการคืออะไรเอาตัวนี้ไปรวมกับหญ้างวงช้างแล้วก็หญ้าพันงูขาวหญ้าพันงูขาวอันนี้ก็คือที่เราจะต้องมาแจงกันในแขนงของวันนี้ก็คือเอาอย่างตัวนี้นะตัวนี้นะก็ตัวนี้ก็จะประมาณ 2-3 แว่นก็ประมาณ 15-30 กรัมประมาณนี้นะครับส่วนหญ้างวงช้างนะครับเราก็ทำการตากแห้งเรียบร้อยแล้วนะครับทำยังไงรู้ป่ะคนสัญจรมันมีกรรมวิธีในการทำอยู่แล้วก็คือตากแดดให้แห้งสับเป็นท่อนๆปุ๊บปุ๊บปุ๊บเสร็จเรียบร้อยหญ้าพันงูขาวกับหญ้างวงช้างเนี่ยเอาขนาดเท่าๆกันเท่าๆกันครั้งอย่างละ 15-30 กรัมเช่นกันครับ3อย่างนี้เอา2อย่างนี้เอาไปทำไงรู้เปล่าไม่เกี่ยวกับปลาไหลเผือกนะปลาไหลเผือกเราจะไม่เอาไปคั่วไฟนะท่านผู้ชมแต่เราจะเอาหญ้างวงช้างและก็หญ้าพันงูขาวไปคั่วไฟเอาไปคั่วไฟบางในกระทะนะบางคนจะถามว่าอย่างนี้นะคนสัญจรหญ้าพันงูขาวหญ้าพันงูขาวกับหญ้างวงช้างเนี่ยเอาส่วนใดบ้างก็คือเอาทั้งต้นรากลำต้นกิ่งใบดอกผลของเขาอะนะไปคั่วนี่คั่วในกระทะนะอย่าไปคั่วไฟนะต้องบอกกันก่อนเดี๋ยวมาถามคือสับเป็นท่อนแล้วตากแดดให้แห้งแล้วมาคั่วบนไฟอ่อนๆหม้อก็คั่วได้นะครับไม่ต้องกระทะอย่างเดียวเดี๋ยวจะมาใช้หม้ออะไรไหมโอ้เดี๋ยวก็ถามอีกดองเล่าได้ไหมไม่ได้ไม่ได้นะครับก็คือว่าเอาหญ้างวงช้างนะครับทั้งต้นล้างน้ำให้สะอาดสับเป็นท่อนๆแล้วตากแดดให้แห้งแล้วก็เอาไปคั่วแม้แต่หญ้าพันงูขาวตากแดดให้แห้งนะครับถอนมาทั้งต้นนี้แหละท่านผู้ชมตากแดดให้แห้งแล้วก็เราก็จะมีภาพให้เนาะว่าต้นหน้าตาเขาเป็นอย่างไรไม่ว่าจะเป็นหญ้างวงช้างไม่ว่าจะเป็นหญ้าพันงูขาวนะครับก็คือหลังจากนั้นคั่วเสร็จเรียบร้อยแล้วคนสัญจรเราก็เอาอย่างละ 15-30 กรัมหรือหยุบมือหนึ่งครับผมหยุบมือหนึ่งนะครับแล้วก็ว่านปลาไหลเผือกเนี่ยเราก็เอาอย่างนี้นะไม่อันนี้ไม่ได้ไปคั่วนะไม่อันนี้ตากแดดให้แห้งแล้วแล้วก็เอาลงไปต้มด้วยกันน้ำเราใช้เท่าไหร่ก็ลิตรครึ่งถึง2ลิตรพอดีนี่แหละครับผมกินเช้ากลางวันเย็นใช่หรือแม้แต่ก่อนนอนคนสัญจรมากเลยไอเงียบสนิทเลยภายในกี่วันสูตรนี้เอ๊ะเราจะโดนลอกอีกไหมเนี่ยช่างแม่งฮะ ไอพวกลอกก็ช่างแม่งมันห้ามกันไม่ได้ลอกไปเลยนะท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมอยากลอกนะก็คือว่าหมายถึงว่าคนที่ทำช่อง YouTube อยากลอกก็ลอกไปเลยนะครับไม่ต้องใส่ใจพวกมันละฮะลอกไปเลยแต่เรามาพูดกันเลยว่าเพราะว่าเวลาเราออกคลิปใดเขาก็ลอกคลิปนั้นไง ไม่ซีเรียสนะครับมันลอกกันหมดคนทำคลิปทีนี้เราก็ไปต้มแล้วกับน้ำเดือดก็ประมาณ 15-20 นาทีเนาะเราก็จินขณะอุ่นๆครั้งละประมาณ1แก้วหลังอาหารหรือก่อนอาหารก็ได้นะครับเช้ากลางวันเย็นแม้กระทั่งก่อนนอนท่านผู้ชมไม่กี่วันไอเรื้อรังไอไม่หยุดไอทั้งกลางวันกลางคืนไอเรื้อรังอ่ะคนสัญจรคุณเห็นหน้าผมไหมก็เรื่องดีแล้วครับผมทีนี้ไอไม่ยอมหยุดทีนี้เราก็จะมาพูดถึงแฟนคลับแล้วทีเนี้ยแฟนคลับเป็นไงเอาครูมวยก่อนไหมก็แล้วแต่ครับครูมวยเนี่ยเขาบอกว่าเขาไปหาหมอที่โรงพยาบาลเนี่ยเขาก็ซ้อมมวยไปด้วยเขาก็ไอแบบแห้งๆอ่ะคนสัญจรก็ไอแบบไอเป็นคือแบบเหมือนขี้เกียจไอก็ไออ่ะอย่าลืมนะว่าในโรงยิมเนี่ยเวลาเขาซ้อมมวยเนี่ยฝุ่นกระจายจากอะไรนะเหงื่อใช่ไหมใ
ใช่ใช่ใช่มันก็จะเข้าสู่ปอดง่ายเขาต้มดื่มกี่วันเอาประมาณ 3-4 วันนี่สุดยอดครับ 3-4 วันท่านผู้ชมก็คือหายไปเลยเอาอย่างช้า7อาทิตย์นึงแล้วกันครับก็ทุกอย่างก็จะกลับเข้ามาอยู่ในสภาพเดิมไม่ว่าจะนานขนาดไหนภูมิแพ้ของคนอยู่ระดับไหนคนสัญจรประมาณ 3-4 วันคนสัญจรอย่าลืมนะว่าเดี๋ยวเราจะมาพูดเคสที่2แล้วเอาเคสที่2เลยนะเคสที่2เนี่ยเคสที่2ก็คือเป็นผู้สูงวัยผู้สูงวัยคนนี้คือ70ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไอมานานแล้วไอแบบว่าไปหาหมอคนสัญจรไอแบบว่าไอไม่ยอมหยุดไอทั้งกลางวันกลางคืนไอจนตัวโก่งแล้วไอแบบเรื้อรังอ่ะก็ไปหาหมอแล้วก็แล้วเขาก็บอกว่าไม่เป็นอะไรเขาก็ให้ยาแก้ไอมาอย่าลืมนะว่าไอเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นยาลดความดันบางชนิดก็ทำให้นะครับไอเรื้อรังได้และแม้แต่นะครับเป็นไซนัสโพรงจมูกอักเสบก็เป็นเหมือนกันนะครับเขาเรียกว่าภูมิแพ้ครับนั่นแหละคนสัญจรไซนัสอ่ะเนาะแล้วทีนี้คนสัญจรทราบไหมว่าตัวอย่างคนที่สองเนี่ยเขาก็สงสารพ่อก็เลยโทรมาคุยเราก็เลยบอกว่าโอ้ถ้าสองไม่ว่าย่าพันงูขาวกับย่างวงช้างเนี่ยมันแค่แบบว่ามันดีอยู่แต่มันไม่สุดไงคนสัญจรคำว่ามันไม่สุดยังมีเราก็เลยเอายาแก้ไอตัวนี้ให้ก็คือปลาไหลเผือกให้ไปไม่เยอะหรอกโทรมาบอกว่าพี่โจพ่อผมหายไอแล้วได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งอะคนสัญจรครับแบบเราก็ดีใจนะเพราะว่าอย่าลืมนะคนผู้สูงวัยนี่เวลาไอเป็นไงมั่งก็บางทีเลือดหรืออันเลือดอาจจะออกด้วยมานะไอเป็นเลือดเนี่ยจะปล่อยไว้นานก็เป็นละครับคุณเคยไอไหมเอาคนสัญจรผมถามก่อนไอมันก็มีไอทุกคนละครับผมผมก็เป็นนะครับแต่ว่าอะไรพวกนี้มันก็ไอหมดแต่ว่าอันเนี้ยทั้งที่เรารู้นะครับว่าการต้มดื่มเนี่ยดื่มขณะอุ่นๆเนี่ยคือมันจะบำรุงปอดไปด้วยคนสัญจรแต่ว่าการไอของแต่ละคนมันคือไม่ใช่ไอแบบตลอดคือไอแบบไม่หยุดไม่หย่อนอะไรมันก็ลำบากแต่ที่เราส่งไปให้คือไอแบบไอไม่ยอมหยุดอะแบบเหนื่อยอะเหนื่อยหอบแล้วก็ไอแบบว่าไอทั้งกลางวันกลางคืนตัวโก่งเลยคนสัญจรเรื้อรังอย่างนั้นไอเรื้อรังอย่างที่นายว่าเนี่ยไปตรวจหมอบอกว่าไม่เป็นอะไรเนี่ยมันไม่ใช่หรอกไม่งั้นมันจะไออยู่ตลอดหรอใช่แล้วทีนี้ก็ให้ยาแก้ไอมานะมันก็ไม่ดีขึ้นไงคนสัญจรพวกนั้นเป็นขวดแล้วเท่าไหร่ก็โอ้ทั้งยาขวดทั้งยาเม็ดมันก็ไม่ดีขึ้นชุ่มคอเฉพาะตอนแดกโอ้โหหลังจากนั้นก็ไออีกไม่ใช่ไอเล็บยูนะไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวเลยทีนี้นะครับหลังจากที่เขาได้กินแล้วนะครับหลังจากที่ได้กินแล้วเนี่ยต้มกินเนี่ยประมาณนะครับ 4-7 วันเนี่ยท่านผู้ชมอาการที่ไอไม่ยอมหยุดไอเรื้อรังนะครับไอทั้งกลางวันกลางคืนไอเนี่ยนี่ก็ไอไอเรื้อรังมันหายไปเลยคนสัญจรใช่เพราะฉะนั้นนะครับพึ่งยาโรงพยาบาลมากไปเนี่ยกินบ่อยๆมันก็ไม่ดีต่อไตแต่เรากินสมุนไพรเนี่ยแค่ 4-7 วันเนี่ยหายไอคุณจะเลือกทางใดนี่แหละครับสาระดีๆแหละซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะคนสัญจรใช่ๆนะครับและสมุนไพรเนี่ยปลาไหลเผือกเนี่ยมันแก้ไอได้อย่างชะงัดนักเลงเลยล่ะครับจุดยอดครับเอาคนสัญจรเรามาตบท้ายกันสักนิดนึงคุณก็อย่าไอสิเอาเลยครับเอาเลยครับเราก็มาสรุปกันสักนิดนึงท่านผู้ชมเกี่ยวกับไอเรื้อรังไอไม่ยอมหยุดไอทั้งกลางวันกลางคืนเนี่ยไอเรื้อรังมานานเนี่ยนะเราก็มาสรุปกันที่ว่าย่างวงช้างย่าพันงูขาวปลาไหลเผือกครับผมด้วยตัดเป็นแว่นๆอย่างนี้ก็ไปต้มดื่มชะงัดนักแลสิบอกให้เลยครับสุดยอดครับครับโจห้องนักสารคามนะครับสวัสดีครับ